cheerful กลับมาชมกันต่อในช่วงที่2ของการเรียนดำน้ำกับครูยุ้ยที่เกาะเต่าซึ่งครูยุ้ยก็มีเทคนิคต่างๆมาให้เราได้เรียนรู้กันต่อส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับต้องไปต่างประเทศแล้วอุปกรณ์ที่ผมสอบนี่เร็วมากเลยนะสกิลอ่ะเพราะว่าอยากจะว่ายเร็วๆแล้วอยากจะให้ครูพาเขาไปดูใจเย็นๆนะคุณน้ำใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบมีเวลาค่ะบอยใจร้อนใช่เราต้องไปช้าๆเพราะว่านักเรียนสโลบาชัวสังเกตครูยุ้ยทุกท่าของครูยุ้ยเนี่ยครูยุ้ยจะค่อยๆบอกว่าให้ช้าทุกอย่างต้องช้าแล้วก็เคลียร์เพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนในการทำสกิลเห็นไหมฮะช้าค่ะถึงบอกว่าดำน้ำเนี่ยฮะทุกอย่างช้าหมดไม่มีลิลิทเด้งเพราะเราจะไม่เหนื่อยหายใจเป็นปกตินะฮะไม่มีการกั้นหายใจเป็นเหมือนชิวอ่ะค่อยชิวๆไปเลยอ่ะแบบถ้าเร่งรีบอะไรมาจะผิดพลาดก็ได้ใช่แล้วที่สำคัญนักเรียนก็รู้สึกสบายด้วยไม่ต้องคือรีแลกซ์ไม่ต้องโอ้โหเครียดอุ๊ยฉันจะต้องทำรีบทำอะไรเนี่ยอย่างใต้น้ำก็อย่างที่ครูบอกทุกอย่างช้าอาจจะมีเขาเรียกว่านางเงือกอีกคนหนึ่งอีกหน่อยนะเป็นครูก็ได้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะเคยคนว่าต้องมีนักเรียนแบบดังเนี่ยคนอย่างเงี้ยที่เก่งๆเนี่ยคนที่เขาฝึกทำกันอยู่เนี่ยอันนี้ถอดออกมาค่ะใช่ค่ะต้องถอดออกมาให้นักเรียนดูก่อนถอดออกมาแล้วก็ต้องจับไว้ด้วยนะคะไม่ให้ถอดออกมาแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ได้เมียก็ไปเลยเหมือนกันต้องจับเอาไว้เป็นครูก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันถ้าเกิดปล่อยไปสังเกตนะฮะเขาถอดทุกอย่างแต่ว่าเรายังหายใจด้วยเพราะว่าเรามีเครื่องหายใจอยู่ในปากตัวนี้จะไม่กะเราต้องจับไว้แน่นไหมคะหมายถึงว่ามันจะหนักไหมเบาไม่หนักใช่ไหมคะเพราะมันหนักอยู่แล้วมันเราก็ไม่ต้องแบบคือใต้น้ำเนี่ยที่12โลนี่ฮะอยู่บนเรือหนักแต่ว่าอยู่ใต้น้ำเบาเหมือนเวลาเราอุ้มใครในน้ำเนาะเบาจะเบาอย่างนี้ก็คือจะเป็นความรู้สึกเบาๆเนาะจับไม่ต้องแบบว่าค่ะเพราะเฟิร์สกลัวตอนแรกแบบอย่างเฟิร์สตัวเล็กอย่างเงี้ยถ้าไปจับขังหนักเนาะยิ่งตัวเล็กนะคะยิ่งดีตัวใหญ่นี่ลำบากตัวใหญ่ลำบากใช่ว่าใส่พวกลำบากสอนลำบากพุงไม่เห็นบ้างพุงบังบ้างตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กสบายอันนี้ก็คือกำลังทำท่าอยู่แล้วก็ให้เขาถอดด้วยถอดให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เขาถอดให้ดูด้วยใช่พอใส่กลับเข้าไปก็จะมีรัดให้ดูว่ารัดล็อกยังไงเพื่อพวกนี้ออกแบบให้ทุกอย่างทำงานง่ายค่ะปวดเบาๆก็ดูด้วยว่าตรงไหนแรงเนี่ยอันไหนเราต้องทำอันแรกอันไหนเราจะต้องทำอันสุดท้ายสุดท้ายเราก็ต้องเช็คทุกสายนะต้องอยู่ข้างนอกนะคะเห็นไหมสายจะไม่มีการห้อยเลยนะฮะนอกจากว่ามันจะได้ไม่ทำลายปะการังคือเราเก็บดีเลยเก็บดีต้องเป็นระเบียบนักดำน้ำสมัยใหม่ต้องเป็นระเบียบไม่ทำลายปะการังคราวนี้นักเรียนเริ่มทำแล้วค่ะค่อยๆค่อยๆนักเรียนผู้หญิงครับผมเห็นไหมช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนช้าๆคลำไปมือลูบคลำไปค่อยๆปลดออกทีละนิดทีละหน่อยอีกอย่างนึงอย่างแรกคือต้องจำว่าเราจะต้องถอดตัวไหนก่อนเพราะว่าเราจะต้องตอนใส่กับตอนถอดนี่ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้จะถูกฝึกในห้องอยู่แล้วนะฮะว่าเราใส่เสื้อตัวนี้จะปลดยังไงในห้องเราครูเขาจะให้ทำจนเกินแน่นอยู่แล้วแต่อย่างว่านะฮะเวลาลงทะเลแล้วก็ด้วยความตื่นเต้นนะฮะอาจจะลืมไปบ้างมีไหมมีลืมหมดเลยไหมมีครูต้องทำให้ดูอีกรอบนึงครับใช่ไหมคะมีบางทีเขาไม่ลืมแต่เขาไม่ค่อยเครียดคือหาไม่เจออย่างเงี้ยบางทีเครียดหาไม่เจอที่เริ่มใส่แล้วก็มาติดมีปลาตัวนึงอยู่ข้างล่างด้วยเขาจะชอบมันเล่นอ่ะคือเป็นปลาแสนเล่นอย่างนั้นใช่ไหมปลาขี้เล่นปลาแสนสนปลาเนี่ยปลาแต่เราจับแล้วเขาหนีนะปลาตัวนั้นใช่ไหมเห็นแล้วปลานกแก้วนะเขาจะชอบมันเล่นเวลาเราทำสกิลอะไรปลานกแก้วเนี่ยก็สวยมากนะสวยฮะสีเป็นสีลุ้งเลยนี่เราเห็นหลายตัวเลยจะมีทั้งแต่ปลานกแก้วตัวนั้นต้องวิ่งมาบ่อยแล้วก็ตัวเล็กมากๆเนี่ยมานกแก้วนี่ถ้าเป็นสายพันธุ์จริงๆแล้วใหญ่ที่สุดนี่ 2-3 เมตรนะอุ้ยจริงๆครับมีตัวใหญ่นะบางคนนึกว่านกแก้วนี่ตัวเล็กผมเคยเจอนกแก้วหัวหนวกโอ้ตัวนึงเมตรครึ่งแล้วมันไม่ตัวเดียวนะมาทีนึงเป็นฝูงเลยที่เมืองนอกเมืองไทยเดี๋ยวนี้เห็นเป็นแค่ตัวเดียวไม่เห็นเป็นฝูงอันนี้เริ่มจับให้นักเรียนจับเป็นคู่แล้วนะคะเป็นคู่ว่ายมาแล้วคราวนี้จะไปเที่ยวละตอนนี้ยุ้ยพาเที่ยวนะฮะ
ตีฟินนี่ก็คุยตีช้าคุยตีช้ามากเลยเห็นฮะตีฟินเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเข้าใจผิดที่ว่าต้องตีสลับขาใช่ไหมบางทีเราอาจจะกวาดได้สบายๆไลฟ์สไตล์เราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้แต่หมุนได้หมดเลยนี่สุดยอดจริงๆนะเนี่ยแต่แรกๆจะไม่กล้าใช่ไหมนักเรียนไม่กล้าหมุนมากหมุนได้กล้าไหมกล้าค่ะกล้าหรอทำค่ะนักเรียนก็ทำเหมือนกันนักเรียนก็ทำผมเป็นคนหมุนอยู่งั้นนะทั้งเพราะเนื่องจากมันเป็นสภาวะแรงน้ำหนักนะฮะเราทำไงก็ได้จะหมุนกลับหัวกลับหางได้หมดนี่คือพาไปเที่ยวเหรอคะพาไปดูปะการังเพื่อที่จะให้นักเรียนฝึกการใช้ฟินฝึกการใช้อุปกรณ์ด้วยแล้วก็ปรับแรงลอยตัวให้ได้สมให้สามารถลอยอยู่เหนือปะการังได้อยากไหมคะโอ้โหมันเกินคำว่าอยากไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเชิญไปด้วยกันเลยทั้งนั้นค่ะอยากมากนี่คือเขากำลังใช่ก็ให้นักเรียนก็คือจะพยายามให้นักเรียนมาเป็นคู่ตลอดค่ะให้ว่ายด้วยกันเป็นบัดดี้ใช่อย่าไปห่างกันนะให้ว่ายถูกต้องให้ว่ายชิดกันเป็นบัดดี้คนนึงอยู่ข้างหลังอีกคนนึงอยู่ข้างหน้าเวลาเกิดปัญหานะจะได้ฝึกให้เขาว่ายเป็นบัดดี้ให้เขาแคร์บัดดี้ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าว่ายหลับหูหลับตาไม่ดูใครเลยทุกคนต้องต่างเพื่อนต่างดูค่ะแต่จะมีอยู่อย่างคือฝรั่งเนาะแล้วส่วนมากคือเขาจะสอนคือจะสอนง่ายเขาจะจำง่ายไม่ฝรั่งความเป็นระเบียบวินัยก็สูงเขาด้วยความที่เขาเซฟตี้เฟิร์สมาก่อนแล้วก็นักเรียนคนน้องคนไทยเขาก็ไปเรียนอเมริกามาเขาก็แบบเขาก็รู้เร็วสไตล์ฝรั่งแต่จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยความจำหรืออะไรดีกว่าแต่อาจจะผิดชอบผิดระเบียบนิดนึงต้องสอนไม่เราสอนเรื่องเวลาด้วยต้องเข้าใจคนไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเราอิสระใช่ความอิสระตรงนี้ทำไมอันนี้ปลาอะไรคะปลาผีเสื้อคอขาวคือมันเหมือนผีเสื้อใช่เขาทำพรุ่งนี้แปลกนะพรุ่งนี้เขาจะมาเป็นคู่นะตัวแบนมากเลยนะคะเนี่ยมาเป็นคู่แบนเหมือนผีเสื้อจริงเลยอ่ะครับมาเป็นคู่เฮ้ยสวยมากทำไมเขาถึงมาเป็นคู่อะคะสังเกตไม่ปกติเป็นฝูงก็เคยเห็นแต่ว่าปกติจะไม่เคยเห็นเดือดจะมาเป็นคู่ตลอดดีจังเลยอ่ะครับอันนี้เขาเริ่มว่ายมาประมาณกลางๆผิวน้ำนะเราอยู่ระหว่างตอนนี้เราจะขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเราหาทุนแล้วค่ะหาทุนเจอแล้วเวลาขึ้นก็กลับมาที่เชือกที่เดิมนะฮะแล้วก็ค่อยๆขึ้นตามเชือกอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะผีเสื้อมีสีเดียวมีหลายสีโอ้ยมีหลายสีครับมันมีปลาหลายชนิดอะค่ะก็คือเขาบอกว่าปลาไทยเนี่ยสวยกว่าด้วยสวยกว่าต่างประเทศไปถึงสีแล้วก็ลายเพราะเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนี่ฮะสัตว์ทะเลสีจะจัดค่ะนี่คือกำลังหาทางจะขึ้นหรือเปล่าคะเขาหาเจอแล้วค่ะตอนนี้ก็เจอแล้วเดี๋ยวถ่ายอะไรช่างภาพเขาก็ถ่ายดูเล่นของเขาตามหนูเนี่ยได้เป็นช่างภาพหนูก็ดีใจแล้วนะแต่เรียนในครูยุ้ยตอนนี้ก็ไปรอที่เชือกอันนี้หนอนฉัดหนอนฉัดหนอนฉัดคืออะไรคะมันเหมือนสัตว์ชนิดนึงฮะมันจะเจาะอยู่ใต้ปากเขาเรียกหนอนเขาเรียกหนอนฉัดเหรอคะหนอนฉัดเขาเรียกว่าคริสต์มาสทรีภาษาอังกฤษชื่อไทยกับชื่อหนอนฉัดมันขึ้นมาเป็นฉัดเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นฉัดเล็กๆเห็นไหมพอเราจับปุ๊บมันก็จะหดลงไปแล้วก็หลากหลายสีหรอคะครับผมสีนี่เต็มไปหมดเลยคือภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะหนอนฉัดหนอนฉัดภาษาอังกฤษเรียกว่าคริสต์มาสต่างกันมากเลยก็เหมือนต้นคริสต์มาสอ๋อค่ะแต่ของบ้านเรามันเห็นเหมือนคล้ายฉัตรเนี่ยต้นฉัตรใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะแบบพอเราไปใกล้ๆผูกเลยเมื่อกี้จับไม่ได้ถ้ากล้องไปแล้วแบบผูกเลยใช่เขาไม่มีพิษแต่เขาจะหลบอ๋อเขาไม่มีพิษด้วยแต่ถ้าตัวไหนไม่หุบมีพิษโอ้ยตายแล้วงั้นสัตว์ทะเลมีพิษเขาจะไม่หนีเพราะเขามีคือเขาบอกว่าเขาประกาศตัวแล้วว่าสีเขาจัดเขามีพิษอย่างนั้นถ้าเราไปใกล้ๆแล้วเขาเริ่มไม่หุบเราก็หนีมาแล้วไม่ควรจะไปจับสัตว์ทะเลทุกชนิดนะเราตาเราดูอย่างเดียวนะเขาจะได้อยู่กับเรานานๆวิธีการไหว้ของครูยุ้ยเนี่ยจะเท้าจะไม่แบบจะไม่แรงมากจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วตอนที่เราฝึกนักเรียนนะฮะเราให้นักเรียนฝึกตีฟินอย่างเงี้ยว่าขึ้นหนึ่งลงหนึ่งลงอย่างเงี้ยค่ะวันแรกแต่ถ้าอยากจะก๊อปปี้ก็ได้ไม่เป็นไรนักเรียนบางคนเขาฉลาดเขาเก่งเขาก๊อปปี้เพราะว่ายเป็นนานๆเห็นไหมฮะมันก็ถ้าอย่างนี้เราจะเซฟแรงเราไงฮะเราไม่ต้องเสียแรงมากถ้าเราตีฟินอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเสียแรงด้วยแล้วก็ใช้อากาศเยอะมันก็จะมีผลนะคะอันนี้ถ้าสอนแอดวานซ์สอนของสปอร์ตไดฟ์นี่จะมันกว่านี้นะมันกว่านี้เหรอคะเพราะระดับแอดวานซ์เนี่ยสปอร์ตไดฟ์วิ่งเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการดำที่มันลึกขึ้นการดำกลางคืนการดำเรือจมนะครับการใช้เข็มทิศใต้น้ำนี่คือปะการังเราก็จะมีปลาตามสวยเอาจะไปซ่อนเนอะเพราะเห็นคนเขาจะแบบเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เราจะไม่เรือนี่เขาจะไม่ทิ้งสมอนะตัวเดิมค่ะตัวเดิมเขาชื่อตัวที่สนตัวที่เจอเมื่อกี้สวยจังเลยใช่ไหมคะ
ที่นี่คือเหลืองหรือเขียวเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองที่น้องเฟิร์สเห็นนี่คือว่าเขาไม่ได้ทิ้งสมอนะคือเดี๋ยวนี้กรมประมงเนี่ยนะฮะหรือหน่วยอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลเนี่ยเขาจะไปผูกทุ่นไว้เรือมาปุ๊บเรือก็จะผูกกับทุ่นไว้ทิ้งสมอไม่เดี๋ยวปะการังเสียหมดปลาดุรีที่เฟิร์สเคยจำได้ในหนังเรื่องนีโม่ก็มีใช่ไหมนีโมนี่มันจะชื่อปลาเทวรูปเอ้าไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนกันเพราะว่านีโมนี่หน้ามันหน้าเคยเห็นนีโมใช่ไหมปลาที่ว่าเป็นหัวหน้านีโมหน้าเหมือนอย่างนั้นเป๊ะเลยหน้าดูมีกากบาทข้างหน้าอันนี้ก็จะบอกให้นักเรียนจับเชือกค่ะตอนจะขึ้นนะคะคือให้จับเชือกไว้เผื่อว่าให้ค่อยๆขึ้นไปไต่เชือกขึ้นไปเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องหูค่ะตอนที่เราลงก็จะมีปัญหาอย่างอีกเวลาขึ้นก็จะมีปัญหาอีกอย่างนะคะปัญหามันมีคนละคือมันมี2แบบตอนลงเขาเรียกว่าสควีซใช่ไหมคะมันบีบอย่างเงี้ยพอตอนขึ้นเอาอากาศอยากจะออกแล้วอะไรเงี้ยขึ้นนี่แล้วก็จะไม่ขึ้นเร็วนะทุกอย่างขึ้นช้าอากาศมันจะออกการขึ้นนี่อัตราความเร็วเนี่ยห้ามแซงฟองอากาศช้ากับมันได้ยิ่งดีช้าก่อนค่อยขึ้นแล้วก็ต้องเอาแอร์ออกด้วยนะคะเอาอากาศออกจากเสื้อช้าก็คือจะมีปุกค่ะครับถ้าพอจะไม่ออกปุ๊บเดี๋ยวอากาศมันพองมันจะดึงเราขึ้นไปเร็วมันนี่ไงมันตื้นแล้วมันจะขึ้นไปเราดึงแอร์ออกปุ๊บเนี่ยทำให้เราเนี่ยขึ้นได้ช้าลงก็ค่อยขึ้นได้ง่ายมากขึ้นไม่เดี๋ยวอากาศที่เหลืออยู่ในเสื้อมันตัวเราขึ้นสู่ที่ตื้นมันจะขยายตัวไงทำให้มันลุกโผล่จะดึงเราขึ้นเร็วแล้วในกรณีที่อีกหน่อยพอเราเรียนจบขั้นโอเชียนไดฟิ่งแล้วเนี่ยนะฮะขั้นเบื้องต้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อฟันไปออกทริปอย่างอื่นๆนะฮะการดำวันหนึ่งอาจจะ3ไดฟ์ติดต่อกันนะฮะทุกไดฟ์เราจะมีการทำเซฟตี้ซอฟคือว่าเราจะไปเกาะตรงเชือกเฉยๆ5เมตรนะฮะเป็นเวลา3นาทีเพื่อที่จะไล่ไนโตรเจนในเส้นเลือดให้มันออกได้เร็วยิ่งขึ้นนะเป็นจุดที่ว่าไล่ให้มันยิ่งขึ้นไนโตรเจนมันออกปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าในการดำได้ต่อไปเราก็จะเซฟขึ้นค่ะคือทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าเรารู้บรรยากาศรอบๆอุปกรณ์หมดแล้วแล้วก็เห็นภาพสวยๆงามๆเนี่ยอยากรู้มากว่าเท่าไหร่กันโอเชียนไดเวอร์สนะคะก็คือคอร์สแรกเลยก็คือเลเวลแรกของนักดำน้ำเลยที่ไดพอยต์เราชาร์จอยู่ 9,800 บาทแล้วก็ including ห้อง3วันนะคะแล้วก็ให้อาหารเช้าด้วยค่ะอันนี้คือราคานี้นี่รวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะครับคือค่าเรียนหนังสือทุกอย่างแล้วพร้อมกับcertificate card ใช่แล้วก็จะได้การจากบีแซกตัวนี้นะครับอันนี้คือก็จะเป็น Ocean Diver ใช่เนี่ยฮะพอจบมาก็คือเป็นนักดำน้ำไปได้เลยทั่วโลกเลยนะคะค่ะเพราะว่าเป็น international เราได้ไปรับรองเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่านิยมที่สุดในโลกเลยแค่แพ็คของมาแล้วก็เอาcertificate card เอารอยยิ้มกลับบ้านไม่ต้องเอาอะไรไปเลยค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยเฟิร์สติดใจมากคือ3วันเนี่ยเราจะได้ที่พักด้วยคือรวมแล้วอาหารเช้าใช่อาหารเช้าด้วยแล้วอาหารเช้านี่ก็คือเป็นอาหารเช้าด้วยจริงๆอาหารที่แบบใช่แบบไม่ใช่ขนมปังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่เป็นคุณเลือกได้เลยคุณจะเอาแบบไหนค่ะได้สั่งได้เลยและรวมอุปกรณ์ต่างๆที่เมื่อกี้เราอธิบายทั้งหมดเลยคืออินคลูดหมดเลยค่ะรวมทุกอย่างเลยรวมหนังสือรวมทุกอย่างค่ะแล้วก็ยังบัตรที่จะสามารถรับประกันให้เราได้ไปทั่วโลกอีกใช่โปรโมชั่นแบบนี้ดีมากมากนะคะสำหรับราคาในวันนี้ก็ต้องบอกว่าไปเที่ยว2วันได้ละนะคะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ BSAC Thailand ภาพที่สวยจาก Ocean Below สถาบันดำน้ำไดพอยต์เกาะเต่าที่เอื้อเฟื้อข้อมูลการถ่ายทำอุปกรณ์ดำน้ำประกอบฉากจาก Aquamaster ครับเรากลับมารายการของเรานะคะในวันอื่นวันนี้เนี่ยเราเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยววันอื่นเรามาพูดคุยกันต่อเรื่องใจนะว่าอยากไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเราทั้ง3คนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Cheerful.